สวยเข้าตาจนได้50ล้านลือแขกซื้อบ้านติดเขาให้อาณาจักรพิงกี้สาวิกาเกือบตกเป็นคุณนายแดนภารตะก่อนชีวิตต้องลงเอยแบบนี้เปิดภาพตัดผมสั้นหลังได้รับอิสรภาพเป็นนักแสดงอีกคนของวงการที่เห็นกันมาอย่างยาวนานสำหรับพิงกี้สาวิกาที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้สาวพิงกี้เคยบินไกลไปเป็นนักแสดงที่อินเดียอยู่สักพักหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีข่าวเรื่องความรักกันบ้างซึ่งในช่วงนั้นเคยมีข่าวลือว่าเศรษฐีอินเดียหลงสาวพิงกี้จนเตรียมซื้อบ้านติดภูเขาราคากว่า20ล้านให้เลยทีเดียวบางก็มีข่าวว่ามีเสียซื้อบ้านติดเขาราคา8หลักให้ยืนยันมีเงินซื้อเองได้เมื่อวันที่28ตุลาคม2556พิงกี้ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเกี่ยวกับกรณีที่มีคนมองว่าพิงกี้เป็นเด็กเสียโดยบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวมั่วมากไร้สาระไม่มีเสียซื้อบ้านให้ตนแต่อย่างใดและถ้ามีคนซื้อให้จริงก็คงไม่เอาเพราะตนเองหาซื้อเองได้แน่นอนแต่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นและหากย้อนกลับไปพิงกี้รับควงพระเอกอินเดียดินเนอร์บอกตนไม่กล้าอาจเอื้อมขอคุยกันไปเรื่อยๆเขาเป็นพระเอกในหนังเราเองเขามาทำงานมาถ่ายหนังคือล่าสุดเขามาถ่ายหนังที่เมืองไทยถ่ายอยู่ซีน2ซีนแต่ไม่มีเราแล้วเราสนิทกับเขามากเราก็เลยพาเขาไปเที่ยวกัน2คนเพราะว่าเราสนิทกันถามว่าเอามือวางบนตักเขาด้วยพิงกี้ตอบว่าไม่ได้เอามือวางบนตักคือคุยกันเฉยๆเพราะคนอินเดียเขาจะมีการออกท่าออกทางก็เป็นคนที่คุยๆค่ะด้วยความที่เราทำงานที่นู่นหลายเดือนมากแล้วด้วยความที่เราสนิทกันค่ะเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่คุยได้ถูกคอแล้วเขามาเมืองไทยเขาไม่มีเพื่อนไปตอนกลางคืนเขาก็เรียกว่าไปดินเนอร์เราก็ไปดินเนอร์กันตามปกติบนดาดฟ้าที่คนเขาไปกันถามว่าโรแมนติกไหมก็แสงเทียนก็โรแมนติกค่ะมันดูโรแมนติกแต่คนไม่โรแมนติกเข้าใจไหมคะคือถ้ามีวิดีโอจะรู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกนะคะถามว่าเขาเป็นคนพิเศษหรือเปล่าพิงกี้บอกว่าก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นเพื่อนกันไปแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ขนาดมาจีบนะคะก็คุยกันเฉยๆเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยกันถ้ามีอะไรที่เป็นมากกว่านั้นแล้วจะบอกค่ะเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องหน้าปิดบังเลยเมื่อย้ำว่าตรงสเปคหรือไม่พิงกี้ก็ถ่อมตัวบอกฝ่ายชายเป็นถึงพระเอกตนไม่อาจเอื้อมเขาเป็นพระเอกค่ะเราไม่กล้าอาจเอื้อมเขาถ้าบอกว่าเราก็เป็นนางเอกอยู่ก็นี่แหละค่ะไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าไว้เป็นคนพิเศษเมื่อไรจะมาบอกนะคะเมื่อถามว่าชอบเขาไหมที่เขาเป็นพระเอกพิงกี้หัวเราะแล้วตอบว่าแต่งงานเลยไหมคะลุ้นกันมากแต่ก็ยังเป็นเพื่อนไว้ก่อนและในวันนี้เราจะเปิดภาพพิงกี้ในลุคนี้สวยมากชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบซึ่งเป็นรูปที่ตัวเองผมสั้นแต่งหน้าสุดสวยงามพร้อมระบุแคปชั่นว่าศิลปะแห่งการระบาย